คนต่อไปนะชัยรัตน์เจริญศรีโบราณแนะนำสกุลความคิดหนังสมัยใหม่นิยม introducing something แล้วก็ดูภาษาและการเมืองด้วยนะครับนะครับคนที่สามเนี่ยคือการจนาแก้วเทพและสมศุกิจพิมานสายทานแห่งนักคิดสีเศรษฐศาสตร์กับการสื่อสารเศรษฐศาสตร์การเมืองการสื่อสารแต่คนที่สี่เป็นลูกสาวคุณเองนะครับชื่อดร.พิพาปัจเจกฤทธิ์หลังสมัยใหม่นิยมและอุดมศึกษาคนที่หน้าอยู่รัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ชื่อดร.อมรธรรมรงค์ครับรัฐศาสตร์และรัฐศาสตร์หลังสมัยใหม่อันนี้หายากหน่อยต้องติดต่อดร.อมรโดยตรงเอกสารชิ้นนี้นั้นเนี่ยครูไปขอสตางค์จากสภาวิจัยได้ตั้ง 800,000 บาทแล้วก็ให้อาจารย์ดร.บอร์ดเนี่ยไปหาพรรคพวกมาเขียนเกี่ยวกับดังสมัยใหม่ยมและหลังโครงสร้างนิยมได้7-8คนนั้นเรื่องนี้จึงรวมความแนวความคิดใหม่สุดนะครับแต่ต้องหายได้นะครับถ้าไม่ดร.บอร์ดไม่ได้ก็ต้องไปหาที่สภาวิจัยตอนนี้ยังไม่ได้ตีพิมพ์ออกจำหน่ายเพียงแต่ว่าเราอาจจะขอยืมมาแล้วก็ขอซีรอกกันนะครับ Amas Speaking เนี่ยต่อไปสมศักดิ์ก็ไม่เป็นไรนะครับงั้นอ่านนะครับอ่านก็ครู60ปีบวกด้วยแล้วเราจะดูใครบ้างก็จะดู4คนด้วยกันดูผลงานคนแรกนะครับคนแรกนะชื่อไมเคิลฟูโก้นะครับคนที่สองเนี่ยจาร์ลส์นาฬิกาคนที่สามเนี่ยจอมจอห์นโบดิลาที่จริงเอาโบดิลาเนี่ยโบดิลาคนสุดท้ายชื่อะไรมุนนาแต่ว่าดังคุณเตาเลวตานะงั้นท่านเอาจำนวนนักศึกษานะครับทั้งหมดในห้องนี้แล้วท่านแบ่งเป็น4กลุ่มแต่ละกลุ่มไม่ไปเลือกศึกษาคนใดคนหนึ่งนะครับคนใดคนหนึ่งในที่นี้ทำไม่ต้องทำยากทำได้ก็ทำได้ทำอยู่สองส่วนส่วนแรกคุณไปดูประวัติมาอีกครึ่งหลังเนี่ยเราเป็นคนดูแนวคิดครับแนวคิดก็ไม่มากแต่คนหนึ่งจะมีแค่สองสามแนวความคิดเท่านั้นเทียร์ได้อยู่ในนั้นนะเราทำนะฟูโก้พวกนี้ทางด้านประชาแบบนี้ล้วนแต่เป็นพวกคอนเทนต์โก้คอนเทนต์ยุโรปทั้งสิ้นเมนนี่คือฟรังเศสฟูโก้เนี่ยแนวความคิดของเขาเขาจะพูดหลายเรื่องนะครับเขาจะพูดเรื่อง power อันหนึ่งนะเขาจะพูดเรื่อง governmentality ศิลปะในการปกครองนะครับส่วนจัสเตอริดาเนี่ยเขาจะพูดเรื่อง deconstruction หรือซ่อมสร้างนะครับโคนิลานะครับจะพูดเรื่อง consumption society นะครับบริการของประตูแห่งเดียวกันเนี่ยถ้าวางบนฟุตบาทกับวางในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมันจะบ่งบอกว่าคนที่บริโภคประตู2สถานที่เนี่ยจะมีสถานะทางสังคมที่แตกต่างกันประตูเหมือนกันเท่ากันคุณภาพเท่ากันแต่อันวางบนฟุตบาทมีการติดใจในซูเปอร์มาร์เก็ตเขาบอกว่าคนที่เดินไปซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตนั้นจะเป็นคนที่อยู่ในคนชั้นที่เหนือกว่าคนนั้นไม่ได้บริโภคประตูหรอกที่เรียกว่าโต๊ะการโฆษณาบริโภคสถานที่นะครับนะบริโภคแบรนด์นะครับทั้งหลายทั้งปวงเราไปดูนะครับอีกทีนะครับ
รวม60ปีบวกด้วย5คนนั้นแล้วแต่ละคนจะถูกไปเลือกนะไปเลือกครับสมาชิกทุกคนต้องลงชื่อในกลุ่มกันได้นะครับเพราะเวลาคุณเปิดคุณก็จะทำการนะครับอาจารย์ท่านอื่นท่านอาจจะมีข้อสอบที่ไม่ได้นะแต่ดูว่ามีการเดี๋ยวไว้ก่อนหน้าหน้านะครับดูประวัติความเป็นมาแล้วก็ดูแนวคิดของเราที่ครูแนะนำตรงนี้ก็คือว่านะครับถ้าท่านดูดีนะครับแนวความคิดไม่ว่าการเดินการงานการเอาเนี่ยมันเปลี่ยนจากสมัยใหม่ที่ลงไปเป็นการสมัยใหม่ที่ลงค่อนข้างมากไม่ต้องรู้อื่นใดการเมืองนะครับการเมืองสมัยก่อนเนี่ยเล่นการเมืองโดยใช้คำว่าปีโป้ตัวปีใหญ่แต่การเมืองสมัยนี้เสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อเงินเนี่ยเป็นตัวปีเล็กต่างกันยังไงได้ไปอ่านของชายรัฐเจริญสิบโบราณว่าเมื่อก่อนนั้นการเมืองนั้นไปเน้นเป้าหมายนะไปเน้นเป้าหมายไปเน้นแบบรถแบบส่วนการเมืองสมัยเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อเงินนั้นเน้นหมายแบบเน้นมาตรฐานตัวปีใหญ่เล่นการเมืองแล้วเนี่ยเป้าหมายการเมืองคือประชาธิปไตยแต่ตัวปีเล็กบอกว่าการเมืองนั้นผลจะเป็นยังไงไม่ค่อยสนใจแต่ขอให้มันตกลงกันกติกามารยาทกันก่อนว่าจะเล่นการเมืองนี้ยังไงนะแล้วเมื่อตกลงกันแล้วผลจะออกมาเป็นอะไรก็ได้นะครับนี่จะลองไปอ่านดูแล้วนี่นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าการเมืองปีตัวเล็กที่เราได้นี่คือประชาธิปไตยแท้ๆเลยแต่ทำไมเราไม่เอาเราไม่เอาคือจะได้เนี่ยมันอยู่จุดยอดประชาธิปไตยเพราะอาจารย์เป็นราชาจะต้องเป็นใต้ก็ไม่ได้ช่วยถ้าเราตรงนี้เป็นเหมือนกันก่อนขั้นตอนหัวหน้าพักเป็นตกลงกันก็โอเคครับนะครับเรื่องอื่นที่เราไปดูนะครับอีกอันที่มันทำให้ครูกินใจมากคือว่าถ้าแม้ว่าเราเป็นกรรมการตรงกลางนะครับระหว่างที่เราจะให้ความยุติธรรมหรือให้อะไรแก่คนสองพวกเนี่ยคือพวกชนชั้นสูงกับชั้นล่างเนี่ยเขาบอกว่าเขาพูดอย่างนี้เขาบอกความยุติธรรมในโลกนี้มันมีอยู่หนึ่งเดียวถ้าคุณให้ความยุติธรรมขณะนี้แก่กลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็ได้นะแต่ที่การเมืองปัจจุบันที่เราเล่นขณะนี้เราบอกเราสามารถที่จะแบ่งปันความยุติธรรมไปทุกคนได้นะครับต่างกันมากคุณบอกเขาบอกว่าความยุติธรรมเนี่ยมีอยู่หนึ่งเดียวถ้าเราให้แก่คนรวยคนจนก็ได้ถ้าให้เป็นคนจนคนรวยก็ได้แต่เขาสรุปว่าในฐานะคุณเป็นคนกลางที่จะให้ความเป็นธรรมแก่คนที่มีก็มีส่วนร่วมคุณก็ให้คนจนก็ให้คนอ่อนแอไปนะครับคุณย่าคือโพสต์วันนี้ชื่อโพสต์สักนิดสุดนะครับเป็นปรัชญาเป็นปัจจัยคนยากสนใจผู้คนที่ถูกจับผมลักเลยมาเป็นหลายหลายปีตรงนี้น่าสนใจแล้วคนพวกนี้ก็ไม่ได้พูดเฉยๆนะครับเขาเอาชีวิตมาแลกนะครับอย่างฟูโก้จะเป็นกลุ่มแรกที่ใครจะสนใจครับฟูโก้เนี่ยเขาให้ความสนใจกับคนที่เป็นโรคเองคนโรคเองดังเขาไปคลุกคลีเขาไปให้บริการเขาไปในท้ายสุดนะฟูโก้เองก็ตายในโรคเองตายเมื่ออายุยังหนุ่มด้วยเมื่อ58กำลังปริโรจน์เลยจังเลยไม่รู้ว่าแกชอบอย่างนั้นหรือว่าแกทำมีคนชื่อโจแอนแองเกอร์ก็อยากรู้โสเภณีเนี่ยมีพฤติกรรมอะไรท่านก็แปลตัวโสเภณีเข้าไปอยู่ในสถานที่ตรงนี้อะไรตรงนี้พูดง่ายๆคือว่าโพสต์มอเดิร์นิซึมเน้นเรื่องparticipant observation เน้นการเอาตัวเองเข้าไปฝังอยู่ในตรงนั้นแล้วก็แอบศึกษาในขณะที่มอเดิร์นิซึมที่ผมพูดแล้วกาลามสูตรต้องทดสอบไปศึกษาที่น่าสนใจมากก็แตกต่างกันหนึ่งระหว่างมอเดิร์นิซึมโพสต์มอเดิร์นิซึมคือว่าถ้าแบ่งพฤติกรรมออกเป็น3ระดับนะตามระดับเนี่ยนะครับที่แบ่งพฤติกรรมออกเป็น3ระดับนี้นะครับนะครับให้ไปดูหนังสือของเจกาตุนหนังสือชื่อ Peace by Peaceful Means
ขาแบ่งนะตรงนี้เราอาจจะเรียกเป็นไอซ์เบิร์กก็ได้นะครับไอซ์เบิร์กทฤษฎีนะเขาแบ่งพฤติกรรมออกเป็น3ส่วนเซลล์1ส่วน3เซลล์1ส่วน3และเซลล์1ส่วน3นะครับเขาวิจารณ์บอกว่าโมเดิร์นิซึมที่เรามา 3,000 กว่าปีเนี่ยเราสามารถบรรยายและอธิบายอย่างครบถ้วนได้ที่มันโผล่ขึ้นมาได้นะครับมีความแข็งลอยน้ำเฉลี่ยต่างกันตรงนี้เขาเรียกว่าไดเรกต์บีฮีเวียร์ไดเรกต์บีฮีเวียร์แปลเป็นระดับที่คอนเชียสเป็นระดับที่เรารู้สำนึกตัวดูได้ไงหนาตื้นนึกตัวถ้าร้องไห้แปลว่าเราอะไรเสียใจถ้าร้องแปลว่ามีความสุขถ้าบอกว่าหมอรณีซึ่งทำได้แค่นี้ใจแค่นี้หมดตื้นขึ้นมาฉะนั้นก็บอกมาดูโพสหมอรณีซึ่งโพสซาเกลิซึ่งดิอันนี้หมอรณีซึ่งเลยหมอรณีซึ่งนั้นสามารถบรรยายอธิบายและพยากรณ์ประการพฤติกรรมได้ได้แค่เช่นหนึ่งจุดสามของไอซ์เบิร์กนั้นดับที่สองเรียกซับจิโร่ซับจิโร่นะครับซับจิโร่คือระดับที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเน่าเขาเรียกเป็นภาษาว่าซับคอนเทียสนะครับระดับจิตใต้สำนึกนี่คือกลิ่นน้ำนะครับระดับซับคอนเทียสแต่ระดับที่เราไปไม่ถึงจริงๆเนี่ยคือระดับนี้นะตรงนี้เขาเรียกคาร์เจโร่นะครับเลเวลนะครับเป็นระดับอันคอนเชียสเขาบอกถ้าคุณศึกษานะโพสต์มอเดิร์นนิซึมเนี่ย 3,000 ปีเนี่ยคุณก็จะได้แค่นี้แต่ถ้าคุณมาอ่านโพสต์คาร์เจโร่นิซึมโพสต์มอเดิร์นนิซึมเนี่ยคุณจะได้ตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยได้ครั้งแรกสอนสื่อมา40ปีเจอเหตุการณ์ที่เป็นการฝันเป็นปีสามในภาษาต่างผู้ประกาศข้อสองแล้วก็ได้ลองที่คนอื่นรู้ให้เกย์ไปเกย์ไปว่าประกาศสองปีหน้าแล้วบอกว่างานจบก็ดีแบบนี้บางคนก็มาประชุมกับอาจารย์ช่วยก็คะแนนด้วยนะครับเป็นพวกเราเดี๋ยวจะไปเพราะคนเราไม่เคยมีใครได้เกิด C เลยแต่พอเขาได้ A ไปเขาเป็นแกะดำเขาไม่สามารถจะแก้แพ้ตัวแย่ยิงลงการที่แกะดำบางทีคนรู้มันเด็กใช่ไหมไปจีบอาจารย์ยังไงถึงได้ A มาพวกเราก็ทำของกลุ่มเราเราไม่เคยมีคนเราอยากจะมากกว่า C นะครับคนรุ่นที่พาเรานะครับอีกคนเป็นผู้หญิงนะสอบทุกอย่างถูกไม่เป็นที่สุดอยากจะเจอคือก็ร้องไห้ตอบเขาคงคาดว่างานที่ทำเนี่ยมากเลยกับแม่จ่าในประเทศที่ผมเขาดีเซอร์ที่จะได้เองนี่คือความหมายนั่นนี่คือการที่รู้สึกในระดับที่รู้สึกนี่ก็เพียงแต่เล่าให้ฟังนะครับเพื่อให้การบ้านไปเลยนะครับอันนี้อาจจะเป็นคะแนนซึ่งสิ่งที่ต้องกดในในกระดาษนะแต่ว่าการเหนียวไว้ของกันนะครับนั่นเราจะดูทั้งหมดเลยนะครับดูทั้งหมดเลยนะดูทั้งหมดทีนี้ถ้าเรากระจายนะครับถ้าเรากระจายนะก็ครู 50% แรกเนี่ยนะครับกระจายจนถึงตรงนี้แล้วทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้าดูในแนวขนานก็จะพบว่านะครับสิ่งที่เราจะศึกษา 50% แรกมันจะมี General Administration นะหรือ GBA General Public Administration อันนี้ก็เป็นแนวความคิดการบริหารที่เราหยิบยืมมาจากต่างประเทศนะเป็นทฤษฎีที่เขียนโดยฝรั่งแล้วฝรั่งเอาไปใช้แล้วได้อย่างที่ฝรั่งต้องการผ่านมาสักพักหนึ่งผ่านมาสักพักหนึ่งก็จะมีความแปรปรวนติด
นะกรรมการติดตั้งอินสแตนชั่นทั้งสามสายเทียบตรงนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณปี1958แต่ปลายแล้วก็วิ่งมาถึงประมาณปี1970ทำไมนะจึงเปลี่ยนจากเจ้าหน้าที่อินสแตนชั่นมาเป็นกรรมการติดตั้งอินสแตนชั่นเหตุผลก็คือว่าสิ่งที่ว่านี้นั้นนะครับสิ่งที่ว่านี้นั้นนะครับฝรั่งเขียนฝรั่งเอาไปใช้ในสังคมฝรั่งแล้วก็ได้ผลอย่างฝรั่งต้องการแต่พอประเทศกำลังพัฒนาด้อยพัฒนาเนี่ยไปเอาของฝรั่งมาใช้มันกลับผิดฝาผิดตัวซัมติ้งนั้นมีรอสำเร็จก็เลยมีนักวิชาการกลุ่มหนึ่งเรียกแพ็กคอมเพลติแอดมิสเซนโลเกตสมหัวกันทั้งเป็นฝรั่งทั้งประเทศด้อยพัฒนาพัฒนามาร่วมกันมีจุดหนึ่งก็เรียกแพ็กคอมเพลติแอดมิสเซนโลเกตเพราะเอิญว่ากลุ่มนี้ได้เงินสนับสนุนจากมูลนิธิฟอร์ดมา500,000 เหรียญแล้วเขาก็ออกมาสารกับเจอเรื่องของการดิสเซชันสัมพันธ์นะครับตรงนี้ก็นอกจากจะเป็นที่มาของของการดิสเซชันแล้วยังเป็นบอกเกิดของดิแวร์เราเป็นดิสเซชันด้วยดิแวร์เราดิสเซชันติดต่อยอดจากของการดิสเซชันนะครับการบริหารเปลี่ยนเทียบมันมีชีวิตมันจนถึงปี1976จะเป็นด้วยอะไรก็ตามนะครับหรืออาจจะเป็นเพราะเงิน500,000ได้จากหมดเปล่าไปนั่นเองมันหมดลงที่ยังไงก็ไม่ทราบแล้วก็เออในเจอเรื่องของการดิสเซชันก็ปิดตัวลงนะเปลี่ยนชื่อสมัยเป็นการดิสเซชันในสงสัยที่นะงั้นแล้วถึงปีประมาณปี1976แนวทางคิดเรื่องนักศึกษาเปรียบเทียบมันก็ตายไปแต่ถึงมันตายยังไงก็ตามวิญญาณมันยังร่องรอยยังเดี๋ยวนี้เราก็ยังมีนะว่าเราอย่างมหาลัยต่างจังหวัดก็ยังมีสอนรักษาสารเปลี่ยนเทียบอะไรอยู่จริงๆเป็นวิชาที่ดีมากนะเทียบของฝรั่งกับของไทยเทียบทั้งทฤษฎีเทียบทั้งผลวิจัยนะครับ20ปีให้หลังรู้ที่ทำอะไรเลยรู้ไปอ่านตำราฝรั่งแล้วคนที่พบความมีสมมติฐานอะไรบ้างแล้วเอาสมมติฐานของฝรั่งเนี่ยมาทดสอบด้วยข้อมูลไทยแล้วมาลองดูผลวิจัยของไทยเทียบของฝรั่งเหมือนกันแล้วแตกต่างอะไรบ้างตรงนี้น่าสนใจที่สุดนะครับก็มาถึงกับการติดนะแล้วก็มาถึงติดแล้วเราไม่นะมีอยู่อันนึงอันนี้นะมีนะแต่ว่ารู้สึกจะมันเป็นไฟไม่ฟังหลังจากติดแล้วเราเป็นพิเศษชั้นเรื่องนี้อันนึงดีแล้วเราเป็นพักติดอันพิเศษชั้น DPA หลังจากวิชาที่เราเรียนเนี้ยมันจะมีอีกวิชาหนึ่งคือติดแล้วเราเป็นพักติดพิเศษชั้นไม่มีชื่อในภาษาไทยเลยแต่ครูไปขอยืมการพูดรัชกาลดร.อมรรักษาศักดิ์ผู้ใช้การรัฐประศาสนพัฒนานะซึ่งหมายความถึงดีว่าเราเป็นพาร์ทพิเศษชั้นรัฐประศาสนพัฒนาว่าด้วยอะไรว่าด้วยโลโก้วิสตัมว่าด้วยโฟล์ควิสตัมว่าด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับส่วนใหญ่แล้วแนวความคิดดีว่าเราเป็นพาร์ทพิเศษชั้นจะเกิดขึ้นในประเทศที่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของคนอื่นมาก่อนฟิลิปปินส์โดยอินโดนีเซียปากีสถานอินเดียเวียดนะครับแต่มันเป็นอยู่ช่วงระยะหนึ่งแต่ก็มีตำราออกมาตอนนี้มันหายไปหายไปสนิทนะครับหายไปสนิทครูไปที่มะนิลาแล้วก็ไปเจอรูปปั้นของไรเชลไรเชลซึ่งเป็นคนผู้เอกราชฟิลิปปินส์ที่ฐานของนะรูปปั้นนั้นเขียนไว้ว่าเป็นหนึ่งในแล้วก็ยังมีองค์สองเป็นหนึ่งในระบบจัดดีลนั่นคือเขาบอกเขาพยายามจะเอาภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีมาใช้การที่คนฟิลิปปินส์โดยการปกครองเองมันยังดีกว่าถึงแม้จะเป็นอะไรก็ตามมันยังดีเลยการการเก้านะครับตรงนี้ก็แปลว่าโบวิชนอมโลกยังนี้ก็ยังมีอยู่นะครับคนที่สานต่อแบบนี้ก็มีอาจารย์กระปีสาประวิทย์อาจารย์เสน่ห์จามริกหมอประเวศนะอีกคนเสียชีวิตไปแล้วอยู่ธุรกิจมันดีที่หลังนั้นต่อเป็นเจ้าของเป็นลูกของเจ้าของธุรกิจมันดีนะครับอันนี้รวมทั้งน้องชายผมด้วยนะที่ครูบาสุทธิธรรมเขาท
ที่ชวนคุยในคุยรำเนี่ยเขาจะเป็นที่รวมอาจารย์เสน่ห์ลงทุนไปซื้อที่อาจารย์ตัวเองด้วยก็ไม่ถูกแล้วก็จะตั้งที่เขาจะเริ่มโครงการงั้นจำง่ายๆนะครับจำง่ายๆ development administration นั้นจะพูดถึง folk wisdom พูดถึง local wisdom พูดถึงภูมิปัญญาชาวบ้านนะแล้วก็มีพวกนี้นะครับงั้นเราจะพูดกันทั้งหมดนะครับทั้งหมดนี้นะครับกลับไปสู่นะครับกลับไปสู่ตัวนี้นะเมื่อกี้ผมบอกว่าคือนะครับ 50% แรกที่ผู้รับผิดชอบตรงนี้นะต้องการที่จะพัฒนาเที่ยวเล็บราชการและระบบราชการนะครับนะครับให้แหลมคมนะครับซึ่งเอกสารก็อยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับเอกสารเนี่ยจะอยู่ในนี้ทั้งหมดตั้งแต่หน้ามันเกิดอะไรก็ตามก็ตามแรกเนี่ยตั้งแต่
การละเทศะและสะท้อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ละช่วงแต่ละช่วงโครงการที่เห็นได้ชัดเดี๋ยวจะพูดในครั้งที่หลังแล้วตอนนี้ถามว่าตัวที่หนังสือเล่มที่นักอ่านเนี่ยนะเกิดมันเกิดที่ไหนมันเริ่มที่ไหนนะครับในแนวความคิดเราเมื่อกี้เล่าแล้วของอาจารย์นักชัยเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่4,000 BC ของเราเริ่มแค่1491 BC มันแปลว่าอะไรแปลว่าเอกสารเราหายไปตั้งเท่าไหร่นะ4,000ลบด้วย1491หายไปหายไป2,000กว่าปีก่อนหน้านี้เกิดมันเกิดที่ไหนในภาพรวมนะครับทฤษฎีทางสารสนเทศเนี่ยถามว่าเกิดที่ไหนเท่าที่ดูเนี่ยมันมีอยู่2แหล่งเขาเรียก Cradle Civilization ปู่ของอารยธรรมปู่แรกเนี่ยนะครับนะเกิดที่ไหนนะครับปู่แรกเนี่ยมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นบริเวณคานาอันคำว่าคานาอันคือปาเลสไตน์บริเวณนี้คือบริเวณที่เป็นปัญหาขนาดนี้ที่มุสลิมกับยิวนั้นทะเลาะกันนะครับมุสลิมเองเนี่ยก็เป็นคนมีโฉนดนะครับจากบริเวณคานาอันปาเลสไตน์มุสลิมก็มีโฉนดต้องมีโฉนดตั้งแต่770จนถึงพ.ศ.1377 600กว่าปีนั้นโฉนดอยู่ในกำมือมุสลิมแต่วันดีคืนดีประเทศอาหรับหน้าหลังสงครามโลกครั้งที่สองกลับหยิบยกนะครับคานาอันไปให้แก่ยิวเพราะยิวมันอยู่เบื้องหลังของการเมืองของการบริหารของทุกประเทศในโลกนะครับยิวมาจากไหนมาจากโรมันโดยเฉพาะเริ่มที่ยิวนะครับที่เล่าแค่ไปเล่าของอาจารย์มาแต่อาจารย์ย้อนไปเยอะมากนะครับงั้นบริเวณคานาอันเนี่ยนะหรือปาเลสไตน์เนี่ยมันเป็นบริเวณยิวก็บอกว่าบริเวณนี้นั้นพระเจ้าเป็นคนยกให้นะแล้วก็นะยิวก็เคลมตัวเองเป็น the chosen people เป็นคนที่พระเจ้าเลือกแล้วทำไมพระเจ้าเลือกนี่บอกว่าเป็น land of milk and honeyเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำนมและน้ำผึ้งนะครับนี่ก็คืองั้นอันแรกเกิดศูนย์แรกก็คือเกิดที่เท้าคานาอันของเลสไตน์กินความมาจนถึงโลกในเอเชียนะครับอาณาจักรบาบิโลนนะครับที่ไทยคิดถึงยูเฟรติสตอนจบกันอีกแกรดอีกส่วนหนึ่งคือที่จีนที่จีนเนี่ยในของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นประมาณ500ปีที่จีนมีการสอบจองเหลือมานานนะมีเรื่องอะไรเยอะแยะไปหมดปีสุ่มบุกเริ่มปีสุ่มบุกสุ่มบุกทั้งเขียนเกิดงั้นเราไปเจอนะครับhuman resource planning เรื่อง job description job specification job requirement โอ้สุ่มบุกทำมาก่อนหมดแล้วรวมทั้งสายการกำจัดทั้งหลายงั้น another cradle civilization ก็คือประเทศจีนสิ่งหนึ่งที่เราพยายามตามในพวกนี้จะขออาจารย์คณะชายมาดูเนี่ยในพวกการจะสื่อหรือเปล่าหรือว่าแล้วไอ้สองแคร์ต้องสื่อไรเสร็จแล้วมันเป็นการประมาทสูงไหมนะครับมันมีการประมาทสูงเพราะแนวความคิดมันคล้ายกันนะครับไฮราคีเนี่ยพูดไว้เมื่อ1491 BC ในหนังเรื่องโมเสส500 BC นะครับซุนบูก็พูดไว้ไฮราคีมีเชื่อมโยงเอามาให้ดูนั่นสิเชื่อมโยงใช่ไหมโอเคแต่ก็ผมแปะเลยเนี่ยเชื่อมโยงตัวยังไงเดากันว่าด้วยเส้นทางสายใหม่เหตุผลการเชื่อมโยงเนี่ยจีนนั้นต้องการแร่ธาตุจากมิดเดิลอีสต์มิดเดิลอีสต์ต้องการผ้าไหมจากจีนทรานสแลคชั่นนี่เกิดขึ้นผ่านเส้นทางสายใหม่เดาเลยนะเดาแต่อาจารย์นัทชัยบอกมีหลักฐานนะครับมีหลักฐานงั้นเกิดที่ไหนอีกทีนะเวลาเราศึกษาทฤษฎีเนี่ยเราต้องดูบอกเกิดมันนี่คือเทศะนะครับเกิดเมื่อไหร่ในเอกสารของเราเนี่ยมีแค่1490ปีบิฟอร์ไครส์นะถ้าเราไม่มีเอกสารเรื่องยามนั้นใช้ตามไว้แล้วก่อน1490 BC เนี่ย
มันไม่มีแนวการคิดเรื่องการบริหารรัฐศาสตร์ประสานมันมีแต่ไม่มีการจดจี้แต่ของอาจารย์ท่านใจมีจดจี้แล้วแต่ของฉบับนี้ไม่มีฉบับนี้ก็เริ่มในทางสี่91ปีมีบอกไว้เขียนไว้ที่ไหนเขียนไว้สองแหล่งกันในคำพีบาโลและในคำสิรัตน์เดียร์นะครับจันทร์ใจจะมีเนี่ยนะมั้งเนี่ยเชื่อไหมเนี่ยจะพูดไปก่อนนะมีอยู่ในคำพีบาโลอย่าลืมนะย้อนมาถึงปาเลสไตน์ที่มุสลิมกันยิงทะเลาะกันเนี่ยจริงๆยิวมุสลิมนั้นเป็นพ่อคนเดียวกันเป็นคนละแม่แล้วทุกคนก็คิดเหมือนกันถ้าเป็นมุสลิมต้องมีมุสลิมเนสความมุสลิมเนี่ยจะไม่แลกเป็นการนั้นการทหารเนี่ยเป็นองค์รวมเลยยิวเองก็เหมือนกันสามารถศาสนาเลยอย่างว่ายิวการเมืองโดยยิวเศรษฐกิจโดยยิวจะเป็นองค์รวมแต่สองประเทศนี้ถึงบอกมาด้วยกันเลยต้องมาแยกก่อนจะมีวัวมาจะพูดถูกครับเก้าเก้าเองนะฮะการเชื่อมโยงตรงนี้นะฮะต่อไปประตูนะฮะไปถึงมาที่มาสอบครอบเป็นยังไงกับเราเนี่ยท่านนี้ให้ประตูที่ดีกว่าเลคเชอร์ตรงนี้เนี่ยครับควรด้วยทำไมอย่างนี้ครับจับจับจับพูดถูกหมดเลยดีกันจังนี่เลยที่เป็นการคุยเนี่ยมันมีสองกรอบกรอบของระยะเวลากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วธรรมดาของอาจารย์เนี่ยคุณเห็นว่าอริยธรรมเนี่ยมันเชื่อมโยงกันในโลกบริบทของโลกนะแล้วมีเหตุการณ์อะไรโอเคเราจะเดี๋ยวเราย้อนไปศึกษาใหม่ในหลังสิ้นจบแล้วนะแต่ว่าของอาจารย์ก่อนเราเนี่ยเราจะเริ่มลงหลักปักเนี่ยอันนี้เล่มนี้เชื่อมโยงถึงอินเดียอะไรกันครับอินเดียศาสนาพุทธทำไมยังไงเชื่อมโยงยังไงซึ่งสอดคล้องกันสอดคล้องกันสนิทมากใครกล่าวต้องสั่งนะครับผมจะได้ไปวันนี้ผมดูให้เนี่ยไปถ่ายอย่าถ่ายจะโดนนะนี่รวมทั้งญี่ปุ่นด้วยซึ่งไม่ค่อยมีการเชื่อมทั้งญี่ปุ่นทั้งจีนทั้งอินเดียและยุโรปอเมริกาหรือว่ายูเนียนมาเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนั้นทีหลังเมื่อกี้ถึงไหนละคือในคำพีไบโอพอพูดถึงคำพีไบโอนะครับแนวความคิดเรื่องศาสนาอย่าลืมนะครับศาสนาคริสเตียนกับของมุสลิมเนี่ยมาด้วยกันต้องมาแยกที่นักมีคุณภาพนะงั้นถ้าเราดูไบเบิลจะมีอยู่สองชั้นก่อนจะพูดถึงไบเบิลจะพูดให้ฟังว่าในความคิดของศาสนาตรงนี้นะครับก็มีพระเจ้าอยู่สามองค์กันพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่มองในคริสเตียนนะจึงมีคอร์สเดอะฟาเธอร์คอร์สเดอะฟาเธอร์คือพระยักษ์โอวาที่คอร์สที่กินอัพเดตก็อดฟาเธอร์แล้วมีก็อดสันคือพระเยซูแล้วมีก็อดสปิริตหรือโฮลี่โกสต์นะเป็นวิญญาณของพระเจ้าก็มี3องค์นี่จะไล่ฟังว่าที่ครูบอกว่าที่เราอ่านศึกษาเนี่ยมันอยู่ที่โมเสสโมเสสก็อยู่ในโอลด์เทสตาเมนต์โอลด์เทสตาเมนต์เขียนเป็นภาษาฮิบรูที่รู้เป็นภาษาฮิบรูแล้วที่เขาเริ่มที่มาถึง190ปีเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อโมเสสเนี่ยพาชาวยิวเดินทางรอนแรมจากอียิปต์เพื่อจะไปตั้งรกรากที่เยรูซาเล็มแล้วเยรูซาเล็มเองก็เป็นเป้าหมายปลายทางของมุสลิมเหมือนกันมุสลิมไหนที่ไปตายที่เยรูซาเล็มจะเป็นมุสลิม 100% ยิวไหนที่ไปตายที่เยรูซาเล็มจะเป็นยิว 100% ก็เป็นที่ตายของผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกันต้องมาแยกกันระยะนะครับทำไมไม่เดินจากการอ่านบริษัททำไมต้องเดินจากจริงๆเรื่องมันมีว่าวันดีคืนดีเนี่ยบริเวณจะทานอาหารบริษัทเกิดข้าวยากแล้วชาวอียิปต์ก็ยกไปอยู่ในอียิปต์พระองค์ยกไปอยู่ในอียิปต์เนี่ยกษัตริย์ฟาโรห์ก็จับชาวอียิปต์เป็น
าติโมเสสเองก็เป็นทาสนะครับก็เป็นถึงทาสนะครับจะเป็นด้วยโชคดีโชคร้ายในสัตว์มันเวลาผ่านไปเนี่ยที่อียิปต์เนี่ยเกิดโรคระบาดมีโรคเรื้อนแม่ลูกพี่สาวโมเสสก็เป็นโรคเรื้อนใจหนึ่งกษัตริย์ฟาโรห์ก็อยากจะไม่ชาวอียิปต์เป็นโรคเรื้อนออกจากอียิปต์ไปโมเสสก็อยากจะพาชาวอียิปต์เดินทางรอดแล้วไปเวลาเราดูหนังมันมาตาเลยไม่มาด้วยแต่จริงๆก็เดินเดินตามตรงนี้ไม่ใช่สองสามวันเดินตามโปรแกรม43ปีระหว่างที่โมเสสพาชาวยิวเดินตามอยู่นั้นเนี่ยนะครับโมเสสขึ้นไปบนภูเขาไซนาแล้วพระผู้เจ้าประกาศกระซิบที่ข้างโมเสสบอกว่าชาวยิวที่ดีจะต้องขึ้นไปปฏิบัติตามประกาศสิบประการตรงนี้ยิวกับอิสราเอลก็มีการวัดกันอยู่นะนะมุสลิมบอกว่าตอนที่พระเจ้ามากระซิบให้โมเสสกระซิบแค่สิบข้อแต่ตอนมากระซิบให้มุสลิมโอ้โหมหาท่านที่มาฟังเนี่ยกระซิบไม่รู้เป็นสองเป็นหกพันหกข้อนะครับแต่ก็บอกว่าเป็นอย่างนี้นะครับอีกทีนะสองคนน่าเสียดายก็ไม่รู้เป็นยังไงผู้ดาวอย่างนี้นะเมื่อกี้คำปีเนี่ยเป็นโอเทสเมนต์ใช่ไหมเขียนภาษาอิหร่านแล้วอันที่สองเนี่ยโอเทสเมนต์พูดถึงประวัติความเป็นมาของพระเจ้าจริงๆนะพูดถึงประวัติและผลงานของท่านจริงๆโดยตามสัจจริงกันแต่ไอ้นิวเทสเมนต์เนี่ยต้องมาเขียนเป็นสามเวทีตอนแรกต้องเขียนเป็นภาษากรีกแล้วก็จะมีคนแปลภาษาที่เป็นนิวเทสเมนต์นิวเทสเมนต์พูดถึงประวัติและผลงานของพระเยซูยังเราต้องเข้าใจอย่างนี้